ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่31สิงหาคม2555นะคะตลาดวันนี้เราก็ยังมองว่าน่าจะยังคงอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะโดยดัชนีหุ้นไทยเนี่ยทยอยอ่อนตัวลงมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะแต่ที่ดิ่งลงหนักๆเนี่ยก็จะเป็นช่วง2วันทำการที่ผ่านมานะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการดีดตัวลดช่วงติดลดลบลงในช่วงท้ายตลาดนะคะแต่ว่าซึ่งตรงประเด็นตรงนี้อาจจะทำให้มีการรีบาวในระยะสั้นในวันนี้ได้ก็ตามแต่เราก็ยังมองว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเฝ้าจับตาดูแถลงการของบาเรนเก้ในการประชุมที่แจ็คสันโฮในวันนี้นะคะความคาดหวังก็ยังมองอยู่ที่เรื่องของสัญญาณที่ทางบาเรนเก้จะส่งออกมาเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการซื้อพันธบัตรรอบใหม่นะคะหรือมาตรการในส่วนของ QE นะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยความคาดหวังตรงนี้ก็ดูจะจืดจางลงไปบ้างพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรามองว่าแรงผลักดันที่จะให้เห็นการฟื้นตัวอย่างจริงจังของตลาดเนี่ยก็อาจจะดูไม่ได้เด่นชัดมากนักนะคะคาดว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะเลือกพุ่งความสนใจไปที่การประชุมของ ECB ในสัปดาห์หน้าแทนนะคะก็ถ้าจับตาดูเรื่องของโฟลว์ต่างชาติแล้วในช่วงหลังๆมานี้ก็จะพบว่ามีแรงขายสุทธิออกมาในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงก่อนหน้านี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าก็เริ่มเห็นระดับประมาณ1,000 กว่าล้านบาทอัพมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อวานมียอดขายสุทธิที่ 1,204.38 ล้านบาทนะคะไปจับตาดูในส่วนของตลาดอนุพันธ์เพิ่มเติมแล้วก็พบว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการถือสถานะด้านขายสุทธิในตลาดอนุพันธ์จะเป็นจำนวนมากนะคะกว่า 3,275 สัญญานะคะตรงนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดูว่าทางฝั่งรองอาจจะดูไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยต่างชาติจะสะสมตัวสัญญาด้านรองมาค่อนข้างมากพอสมควรนะคะแต่ก็พบสัญญาณการทยอยปิดไปพอสมควรอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ทยอยปิดลงไปนะคะตัวไอก็ลดลงไประดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถือสถานะด้านทางฝั่งช็อตอยู่นะคะตรงนี้เทรนด์ของตลาดก็อาจจะดูค่อนข้างอิงไปในทางลงนะคะก็มองว่าความผันผวนอาจจะมีมากขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงทางลงต่อไปนะคะถ้ามีการดีดตัวในระหว่างวันเนี่ยเรายังมองเป็นเพียงการรีบาวด์ในช่วงสั้นนะคะ ตราบเท่าที่ดัชนียังไม่สามารถผ่านระดับแนวต้าน EMA 10วันไปแถว1126ขึ้นไปได้นะคะเราก็ยังมองว่าน่าจะทยอยขายต่อไปนะคะค่อยไปรอรับรีบาวด์อีกทีแถว1190บวกลบนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้ทั้ง5ตัวนะคะ C Flash BGH Major ไทยคมแล้วก็ตัว KK ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ